สวัสดีตัวกล้องติดรถยนต์นะครับจัดจำหน่ายโดย Best to Home นะครับราคาประหยัดเลยนะครับตัวนี้เป็นกล้องติดรถยนต์ที่หน้าจอใหญ่มากแต่ต้องบอกตรงว่าถ้าเราดูจากแสงเนี่ยหน้าจอจะสะท้อนนะครับแต่ถ้าเราดูปกติจะสว่างเคลียร์แล้วก็ใสมากนะครับตัวนี้นะครับคือรุ่น H400 นะครับยี่ห้อ Build to Home นะครับจัดจำหน่ายโดย Best to Home นะครับดีไซน์สวยมากๆนะครับฟีเจอร์นะครับวิดีโอระดับ Full HD นะครับหน้าจอ LCD 4นิ้วนะครับความกว้างของเลนคือ170 Wide Angle มุมกว้างนะ Rear View ก็คือมีฟังก์ชันของตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับทำให้ภาพเคลียร์แล้วก็สดใสสว่างนะครับรูปเรคคอร์ดดิ้งก็อัดวนได้ G sensor ก็มี G sensor นะครับอัดวิดีโอพร้อมเสียงนะครับสิ่งที่แถมมาด้วยนะครับมีกล้องหลังให้1ตัวนะครับตัวกล้องตัวจุ๊บติดกระจกแล้วก็ตัวสายเสียบที่เกียบบุหรี่นะครับเพื่อจ่ายพลังงานจากตัวไฟของรถยนต์มายังตัวกล้องนะครับจอสะท้อนนะครับต้องบอกก่อนว่าจอมันใหญ่แล้วก็สว่างนะครับแต่ถ้าเจอไฟอย่างเงี้ยก็จะสะท้อนนะครับต้องไปดูตามสภาพจริงๆของแสงปกติทั่วไปนะครับตัวนี้มันติดฟิล์มก็จะทึบๆนิดนึงนะครับตัวเมนูนะครับเนี่ยจอใหญ่เมนูฟังก์ชันอ่านเข้าใจง่ายนะครับเนี่ยความละเอียดนะครับระดับ Full HD 720แล้วก็ VGA นะครับตั้งได้บันทึกบนนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับ5นาที3นาที1นาทีนะครับสำหรับ1วิดีโอนะครับไดนามิกแลนส์นะครับสามารถHDR นะครับ High Dynamic Range ก็ถ่ายในสภาพแสงน้อยมุมกว้างในเวลากลางคืนได้นะครับ Exposure เพิ่มแสงนะครับตั้งค่าตั้งวันที่บันทึกเสียงต่างๆนะครับกดเมนูที่2ก็จะเป็นตั้งค่าเกี่ยวกับวันที่นะครับเสียงปุ่มกดตั้งภาษาต่างๆได้นะครับมีหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยนะครับถือว่าใช้งานแบบง่ายๆเลยแต่หน้าจอใหญ่มากนะครับดีไซน์ถือว่าสวยนะครับตัวเลนใหญ่มากนะครับตัวนี้จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับตัวเรามาลองต่อกล้องหลังดูครับพอกดเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหลังเลยจะโชว์มาตรงมุมขวานะครับเป็นช่องเล็กๆสำหรับจะเรคคอร์ดเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์หนึ่งเพื่ อมองจากฝั่งด้านหลังของรถยนต์ของเรานะครับในกรณีที่เราถูกชนท้ายต่างๆนะครับเนี่ยกล้องหลังนะครับถือว่าโอเคมากๆครับตัวฟีเจอร์ทั้งหน้าตาดีไซน์นะครับจอใหญ่มากนะครับถึง4นิ้วเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อทาง Best to Home ของเราได้นะครับจัดจำหน่ายทั้งหน้าร้านนะครับหน้าร้านแผนกออนไลน์นะครับbesttohome.com นะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อเข้ามาได้นะครับฟีเจอร์หน้าตาต่างๆก็ตามนี้เลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ